สวัสดีครับก็ห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินทร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปีนี้แฟนคลับที่รอคอยละครของเธออยู่นั้นก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวรับรองว่าได้ชมกันอย่างแน่นอนและถ้าหากใครที่ได้ติดตามเธอในอินสตาแกรมก็จะรู้เลยว่าเธอทำอะไรบ้างเพราะว่าเธอจะคอยอัปเดตภาพคลิปอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดสาวทัพทิมก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดเจ้าสาวที่มีผ้าคลุมหัวแบบสาวอิสลามซึ่งชุดนี้นั้นก็มีความสวยและก็เรียบหรูแบบอย่างมากแถมยังทันสมัยไม่เยอะดูสบายตาซึ่งชุดนี้มาจากแบรนด์บาสรานาแถมยังแต่งหน้ากับช่างฝีมือระดับประเทศอย่างน้องฉัตรอีกด้วยรักสิครับ